เราพูดคุยกันในช่วงแรกเสร็จเราค้างกันไว้ที่ไปให้ชาวบ้านชาวช่องเขาทำเนี่ยยังไงครับอาจารย์บินครับโอเคการให้ชาวบ้านชาวช่องเขาทำเนี่ยนะครับมันมี2แนวนะครับแนวที่1คือให้องค์กรภาครัฐดำเนินการให้เราภาครัฐอันที่2คือให้เอกชนทำเอกชนทำครับนะครับพูดถึงภาครัฐก่อนภาครัฐหน่วยงานเยอะแยะครับครับเช่นส่งเสริมการส่งออกนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเยอะแยะมากมายหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือ SME ได้เขาช่วยได้จริงไหมครับอาจารย์โดยส่วนใหญ่เขาจะพบว่าประคับประคองประคับประคองนะต่างคนต่างมีงานมากมายครับถือว่าให้ข้อมูลซึ่งกันและกันถูกต้องครับครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาคเอกชนภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนนี่ก็จะช่วยได้เยอะแต่ว่าก็จะต้องใช้เม็ดเงินเยอะหน่อยครับใช้เม็ดเงินเยอะหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าภาคเอกชนเขาต้องลงทุนเองถูกต้องเป็นของเขาเองเขาต้องเจ็บเองเล่นจริงเจ็บจริงยันหมดใช่ครับเทท่าเอกชนจิตวิญญาณที่ประสบความสำเร็จมากกว่าการใช้ภาครัฐครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อย่างที่บอกครับภารกิจของภาครัฐเยอะเยอะส่วนภาคเอกชนจะไปโฟกัสเฉพาะเรื่องนะครับเช่นเราใช้พวกจะทำให้จะอะไรเอ็กซ์พอร์ตเอเจนต์เองนะครับให้ติดต่อตัวแทนเองให้ตัวแทนส่งออกในดำเนินการให้เราอันนี้ก็ได้นะครับภาคเอกชนจะดูแลดีแต่ว่าต้องใช้เม็ดเงินเยอะหน่อยแสดงว่าภาครัฐนี่ดูภาพรวมเอกชนก็เจาะลงไปเป็นแมคโครแล้วมาไมโครแต่ที่สำคัญคือต้องทำควบคู่ไปกับการดำเนินการการดำเนินการเป็นหัวใจหลักสำคัญมากยังไงครับก็คือต้องไปหาตลาดไปดูตลาดเองครับไปดูตลาดเองอย่ามโนโซเชียลมโนโซเชียลคือ เห็นที่คนอื่นเขาพูดกันมาที่หน้ากระดาษที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตลาดนี้ดีนะแต่จริงๆต้องไปสัมผัสแล้วจะพบว่านั่นคือความต้องการที่แท้จริงไม่ให้มโนโซเชียลต้องไปเองต้องไปเองแต่การหาข้อมูลภายนอกเนี่ยเป็นข้อมูลเพื่อไปประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะเข้าสู่ประเทศอะไรดีเรามีสินค้าอะไรแล้วเราจะเข้าไปสู่ประเทศอะไรที่มีความต้องการสินค้าเราและบริการเราคือถ้าที่คุยกันคือภาพกว้างๆหยาบๆแล้วกันก็ CLMV นี่ชอบของเราถูกต้องแต่มาเลกับฝั่งด้านล่างอาจจะยังไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยต่อนั่นแหละครับพอรู้พวกนี้ปั๊บก็ไปติดต่อภาครัฐเพื่อเห็นข้อมูลภาพกว้างเปิดช่องทางให้หน่อยนะครับหรือบางครั้งก็พบว่าติดต่อภาคเอกชนที่บางกิจการหรือบางกิจกรรมที่เราไม่ถนัดSME ไม่ได้ถนัดทุกเรื่องนะครับครับอย่างที่บอกคืออย่าทำทุกเรื่องทำเล็กๆต่างๆนี่ท่องไว้เลยเนี่ยถูกต้องครับถ้าทำทุกเรื่องแล้วต้นทุนจะเยอะครับเอาความเสี่ยงเหล่านี้ไปให้คนที่มีความเชี่ยวชาญกว่าเขาทำครับนะครับก็คือจ้างหน่วยงานเอกชนให้ดูแลครับยกตัวอย่างจ้าง Export Agent ให้ติดต่อหาตลาดให้อันนี้เป็นต้นนะครับครับนะครับแต่ว่าถ้าเชี่ยวชาญแล้วก็ทำดำเนินการเองซะจะดีกว่าถ้าแค่คนจะจ้างเขาถูกต้องก็เป็นมืออาชีพถูกต้องครับครับนะครับทีนี้พอดำเนินการแบบนี้แล้วครับเวลาที่จะตกลงกันเวลาไปหาตลาดและจะตกลงกันเรื่องของการซื้อขายนะครับวิธีการก็จะมีง่ายๆนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปสู่ตลาดต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปเจอกับผู้นำเข้านะครับที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ตกลงกันซื้อขายสินค้าและบริการกันส่งมอบกันแล้วก็เจรจาเรื่องการส่งเงินกันครับนี่คือโมเดลธุรกิจง่ายๆจริงๆมันยากแต่มันมีวิธีการทำให้เรื่องยากเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายทำยังไงที่บอกเอาชัดๆนะครับสิ่งที่ตัวเองถนัดคืออะไรโอเคสิ่งที่ตัวเองถนัดคือผลิตสินค้าสิ่งที่ตัวเองถนัดคือการบริการนะครับทำแต่เรื่องนั้นพอสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดไปให้คนอื่นเขาทำใช้คำแรงๆว่าอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งถูกต้องครับอย่าทะลึ่งทำพอทะลึ่งทำปั๊บมันควบคุมไม่ได้ครับต้นทุนก็เยอะตัวเองไม่ถนัดโอ้ยเสียเวลาให้คนอื่นเขาทำแทนครับใช้แบงค์ใช้อะไรทำแทนนะครับตัวนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วก็เรื่องของการทำให้ประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจเพิ่มขึ้นพูดมาอย่างนี้ SME OTOP มีความหวังขึ้นมาที่จะทำการค้ากับชายแดนโอ้แน่นอนครับแน่นอนด้วยความต้องการที่เขามากอยู่แล้วเขามีความต้องการอยู่ค่อนข้างสูงแล้วทั้งสินค้าและบริการที่บอกไปตั้งแต่เริ่มแรกต่อเลยจ้าครับกำลังสนุกนะครับทีนี้เวลาจะส่งมอบสินค้าเนี่ยสำคัญมากครับนะครับส่งมอบสินค้านะครับก็เป็นวิธีการนึงที่จะเอาสินค้าจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศครับนะครับกลุ่ม CLMV เนี่ยครับนะครับจริงๆดูจากแผนที่ก่อนนะครับดูจากแผนที่ก่อนประเทศไทยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางซ้ายมือของประเทศไทยคือประเทศพม่าครับนะครับข้างบนตะวันออกเฉียงเหนือหน่อยนะครับก็จะเป็นประเทศลาวครับนะครับทางด้านตะวันออกก็จะเป็นประเทศกัมพูชานะครับถัดไปจากประเทศ
ลาวกัมพูชาก็จะเป็นประเทศเวียดนามพรมแดนของประเทศไทยที่ติดกับ CLMV เนี่ยเราติดอยู่3ประเทศนะครับคือไทยพม่าไทยติดกับพม่าไทยติดกับลาวและไทยติดกับเวียดนามไทยติดกับกัมพูชานี่สับไปรุ่นบอกให้เล่นของสูงครับเล่นของสูงประเทศด้านบนด้านสูงก่อนด้านล่างไว้ก่อนมาเลย์ไว้ก่อนเล่นของสูงต่อบิ๊กแอสเลยนะครับเป็นบิ๊กแอสเลยครับนะครับเดี๋ยวจะมีเรือเล็กต้องออกจากฝั่งนะครับต่อเลยครับทีนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีพรมแดนไม่ติดกับประเทศไทยครับไม่ติดกับประเทศแต่ก็ชอบสินค้าไทยอย่างมากเลยอย่างมากด้วยแต่เราต้องพึ่งใครพึ่งลาวอย่างที่บอกไปแล้วครับพึ่งลาวเพราะว่าเป็นแลนด์ลิงก์ถูกต้องครับพึ่งลาวเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการส่งสินค้าไปใน 3-4 ประเทศนี้ทำยังไงบ้างนะครับจริงๆมันเป็นตั้งแต่เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ผู้ส่งออกกับผู้นำเข้าจะต้องตกลงกันต้องตกลงกันก่อนนะครับภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Incoterm โอ้ยากนะยากมันคืออะไร Incoterm International Commercial Term ครับก็คือเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่เป็นแบบสากลแสดงว่าใครจะทำธุรกิจระหว่างประเทศก็ต้องรู้เรื่องนี้ต้องเรียนรู้ตัวนี้ครับได้ผมโอทอปผมอยู่ในหมู่บ้านจะรู้เรื่องแล้วก็อย่างที่บอกครับเรื่องที่ตัวเองถนัดทำแต่ตัวเองถนัดอาจารย์ถามซ้ำไปซ้ำมานะครับคือเครื่องอ่ะเยอะเรื่องที่ไม่ถนัดให้คนอื่นก็ทำแทนนะครับเรื่องอย่างเงี้ยก็ให้คนอื่นที่มีความรู้มาดำเนินการให้มาช่วยเรามาเป็นโค้ชให้เรานะครับเพราะอินโคเทอมเนี่ยนะครับมันก็จะมีเทอมสำคัญเงื่อนไขสำคัญอินโคเทอม2010อันนี้อัปเดตล่าสุดนะครับไม่มี2013นะครับอาจารย์เพราะว่าเขาอัปเดตทุก10ปีนะครับแสดงว่าไม่มีเชยไม่มีเชยครับไม่มีเชยเขาก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาว่าอาจารย์เลือกมาสักคำสองคำได้ไหมโอเคนะครับใน11เทอมเนี่ยนะครับที่นิยมใช้มากที่สุดในการส่งออกนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV เนี่ยอันที่หนึ่งคือ Xwork ครับ Xwork EXW คือขายที่หน้าโรงงานของผู้ขายผมขายสินค้าให้อาจารย์ครับขายที่โรงงานผมครับอาจารย์ก็มารับไปมารับจากโรงงานของอาจารย์แล้วก็ลากตู้ลากอะไรไปเองครับแบกรับภาระความเสี่ยงเองครับไปลดความข้างหน้าไปของแครกของแตกข้างหน้าไม่เกี่ยวกับผมผู้ส่งออกไม่สนใจครับผมเป็นผู้ส่งออกผมไม่สนใจแล้วแต่ผู้นำแสดงว่าของถูกดีตรงนี้ครับเพราะเขาขนส่งเองถูกต้องครับถูกต้องครับต่อครับอันที่สองที่ใช้มากที่สุดนะครับในประเทศนี้ก็คือ FOB กับ CIF FOB CIF การเล่าให้ฟัง FOB กับ CIF ใช้การขนส่งทางเรือครับแต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือประเทศไทยนะครับเวลาจะไป CLMV เนี่ยมักจะไม่ใช่การขนส่งทางเรือเพราะเป็นประเทศด้านบนจะเป็นเส้นทางที่ติดกันติดชายแดนฉะนั้นก็จะใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลักครับทางถนนเป็นหลักฉะนั้น FOB กับ CIF จึงไม่นิยมใช้ครับจะนิยมใช้ DAT โอ้มาและ DAT มันคืออะไร Deliverable at Terminal ครับแปลเป็นไทยว่าก็คือไปส่งสินค้าที่ประเทศปลายทางโดยใช้ทุกหมวดการขนส่งทุกหมวดเลยอันนี้จะใช้เยอะที่สุดในกลุ่ม CLMV เพราะมันเป็นถนนถูกต้องโดยส่วนใหญ่ใช้ถนนนะครับทีนี้พอมารู้เรื่องของวิธีการเงื่อนไขของการส่งมอบสินค้าแล้วครับเรามาดูเส้นทางกันบ้างนะครับนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับเส้นทางหลักๆนะครับเส้นทางหลักๆที่จะเป็นทางถนนทนทางเนี่ยนะครับประเทศไทยกับพม่าประเทศไทยกับลาวประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะครับเราจะผ่านด่านศุลกากรครับเป็นหลักครับนะครับผมขอพูดที่พม่าก่อนครับพม่ามี2พม่ามีด่านหลักที่เราค้ากันอยู่ทุกวันนี้ครับ2ด่านหลักหลักๆที่หลักๆครับด่านที่1คือด่านแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดจังหวัดตากเอาสินค้าและบริการเข้าสู่ด่านเยอะมากครับด่านที่2คือด่านที่เชียงแสนจังหวัดเชียงรายเชียงแสนเชียงรายอันนี้เป็นการขนส่งทางเรือนะครับเป็นเรือแบบเทกองเรือแบบเทกองครับเทกองก็คือสาดลงไปกับพื้นเรือครับผ่านแม่น้ำโขงผ่านแม่น้ำโขงไม่ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ผ่านแม่น้ำโขงมาสินค้าเทกองนี่มีเช่นอะไรบ้างครับอาจารย์ข้าวสารสินค้าอะไรก็ได้ที่ไม่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ไม่บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ไม่จำเป็นต้องเทเป็นกระสอบก็ได้เป็นลังก็ได้เป็นถุงก็ได้นะครับแต่ไม่บรรจุตู้เรือที่ใช้ขนส่งเขาเรียกว่าเรือบัสนะครับเป็นเรือเทกองเรือเทกองนะไม่ต้องการความพิถีพิถันอะไรมากอะไรมากของก็ไม่แพงมากอันนี้2ด่านหลักนะครับที่พม่า
ไทยไปพม่านะครับทีนี้ไทยไปลาวมีหลายด่านเลยหลายด่านเลยแต่ที่หนึ่งที่สำคัญตรงที่สะพานมิตรภาพไทยลาวก็คือด่านไทยหนองคายไทยหนองคายที่หนองคายไปที่เวียงจันทน์ประเทศลาวครับโอ้อันนี้ปริมาณสินค้าและบริการผ่านด่านเยอะมากครับครับนั่นนะครับอันที่สองคือไปที่มุกดาหารครับมุกดาหารมุกดาหารเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับครับเขตเศรษฐกิจพิเศษครับรัฐบาลให้มุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะว่ามุกดาหารมีพรมแดนที่ติดกับลาวและใกล้เวียดนามและใกล้เวียดนามอันนี้เป็นเส้นหลักที่เป็นครับหลายๆคนเขาบอกว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เจริญพัฒนาต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่าหลายคนนะที่ฟังรายการเราอาจจะยังไม่ทราบว่ามุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษถูกต้องครับครับถูกต้องครับครับมุกดาหารเสร็จปั๊บก็จะไปที่นครพนมครับนครพนมก็จะติดกับแขวงคำม่วนของประเทศลาวอ๋อฮะแขวงคำม่วนประเทศลาวแล้วก็ถ้าจะไปประเทศลาวออกอีกเส้นทางนึงก็คือที่ช่องเม็กครับช่องเม็กที่อุบลที่อุบลราชธานีครับแสดงว่าอัตราการเติบโตพวกนี้ค้าชายแดนพวกนี้มันยังไปได้อีกไกลไปได้อีกไกลครับเพราะว่าดีมานด์มันมาครับดีมานด์มันมาครับดีมานด์ความต้องการสินค้ามันสินค้าไทยมันอยู่ในละแวกของ CLMV เลยนะครับพอดีมานด์มาปั๊บการเคลื่อนที่ของสินค้ามันไปด้วยผ่านด่านศุลกากรชายแดนครับครับนะครับความรู้สึกเราค้าขายคนที่ชอบเราดีกว่าอย่างนั้นไหมถูกต้องครับถูกต้องครับครับแล้วก็สุดท้ายที่ด่านที่เวียดนามครับขอโทษครับด่านที่กัมพูชากัมพูชาครับยังไงครับกัมพูชาเราจะผ่านที่อรัญญประเทศอรัญญประเทศอรัญญประเทศสระแก้วอรัญญประเทศถ้าจะไปตลาดลงเกลืออะไรไปตรงนั้นครับสินค้าและบริการเยอะมากครับนะครับอันนี้ผ่านเส้นทางการขนส่งทางบกนะครับและคนไทยก็ชอบไปซื้อของที่ลงเกลือถูกต้องถูกต้องครับของที่ลงเกลือมาจากไหนครับอาจารย์ของลงเกลือจริงๆของมาจากแหลมฉบังครับของมาจากแหลมฉบังลากตู้ไปขายที่ลงเกลือครับอ๋อเหรอแล้วก็ใช้แล้วก็ให้คนไปหลอกคนไทยอีกทีนึงแล้วคนไทยก็ซื้อของจากตรงนั้นมาเข้ามาบริโภคแต่ image ของโรงเกลือนี่คือของเรียนแบบราคาถูกใช่ของเรียนแบบราคาถูกจริงๆมาจากแหลมฉบังอ๋อเหรอฮะที่รู้มาก็คือมาจากแหลมฉบังมันมาจากไหนแหลมฉบังมาจากเมืองจีนมาพ่อมาตรงนี้ครับแล้วไปขายที่โรงเกลือนี่ถ้าอาจารย์พูดเนี่ยตัดเหนือลงใต้ออกมาตกถ้ามันเสร็จจริงๆนี่จีนก็มาง่ายเลยโอ้ยอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศจีนเลยครับต้องการผ่านไทยลงมาเลยต้องทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยประเทศจีนน่าสนใจมากอยากจะน่าสนใจและน่ากลัวมากผมว่าหนักไปทางน่ากลัวน่ากลัวเอาเข้าจริงๆน่ากลัวเดี๋ยวนี้เขาแผ่ทั้งคนทั้งของเข้ามาทั้งประเทศหมดแล้วก็สุดท้ายด่านที่น่าสนใจอีกด่านคือด่านที่คลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่จังหวัดตราดคลองใหญ่จังหวัดตราดใช่อันนั้นก็จะผ่านเข้าไปที่เกาะกงที่กัมพูชาที่กัมพูชาครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางการขนส่งนะครับภายในกลุ่ม CLMV ครับ V ไปไหนเวียดนามไปไหนนั่นน่ะสิเวียดนามก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกครับก็คือผ่านจากลาวไปผ่านไทยจากมุกดาหารเข้าสู่ในเขตแล้วก็ที่วีดานาเวียดนามอันนี้สินค้าไทยก็จะกระจายไปนี่วันนี้เราคุยกันแค่สินค้ารายย่อยเล็กแคบต่างใช่เราคุยกันแค่เส้นทางใช่สนุกสนานมากครับอาจารย์มิงยูครับอาจารย์มีอะไรจะฝากกับ SME หรือคนที่ต้องการจะทำธุรกิจกับกลุ่มประเทศเซียร์มีบ้างครับเชิญเลยครับจัดครับนอกจากเล็กแคบต่างแล้วนะครับครับจริงๆมันมี4คำเชิญครับ4คำ4คำนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ SME ที่จะไปแข่งขันกับคู่แข่งขันรายใหญ่ครับนะครับ4คำที่ว่าก็คือคำที่1คือการรวมซื้อครับรวมเก็บรวมเก็บรวมส่งครับและรวมขายขยายนิดนึงครับรวมซื้อก็คือรวมกันซื้อครับเพื่อให้ได้ปริมาณมากปริมาณมากเพื่อต้นทุนจะได้ต่ำครับรวมเก็บครับมีอะไรมาเก็บด้วยกันครับจะได้ลดต้นทุนการจัดเก็บลดต้นทุนการสินค้าครับรวมส่งครับนะครับส่งรถคันเดียวกันครับนะครับรวมด้วยกันต้นทุนค่าขนส่งจะลดลงครับรวมขายเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการขายครับนี่ครับธุรกิจ SME จะประสบความสำเร็จทำให้อยู่ได้ในยุคของถูกต้องครับอาเซียนบวกใช่ครับครับใช่ครับวันนี้เรื่องราวดีๆมากมายครับเราเสียดายจริงเวลาจำกัดมากนะครับโอกาสหน้าคงได้เชิญอาจารย์พูดคุยเกี่ยวกับโลจิสติกส์และเส้นทางการนำเสนอดีๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์มิวมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ